ใจก็ไม่เคยเป็นแบบนี้ทำไมต้องคิดถึงเธอนี่ฉันกำลังเป็นอะไรคำถามนี้มากมายสงสัยตัวเองคุณปุ๋มล่ะคะเขาก็อยู่กับแฟนเขาสิคะคุณนีนี่ตกลงคุณนีอยากจะให้คุณตุ่นเขาแต่งงานกับคุณอาทิตย์ใช่ไหมคะไม่ใช่แค่อยากค่ะตอนนี้กำลังเชียร์ว่าเมื่อไหร่สองคนนั้นเขาตกลงจะแต่งงานกันแล้วค่ะอุ๊ยไม่ได้นะคะคุณย่าท่านสั่งกับนักแก้วไว้ก่อนที่ท่านจะเสียว่าท่านอยากให้คุณนีแต่งงานกับคุณอาทิตย์ค่ะตกลงคุณย่าท่านสั่งว่ายังไงคะคุณป้าวิไลบอกอีกอย่างนะแก้วบอกอีกอย่างโอ้โธ่คุณป้าวิไลก็จะมารู้อะไรคะเขาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณย่านะคะคุณดีแล้วคุณดีก็รู้ใช่ไหมคะว่าคุณวิไลอ่ะเขาอยากให้คุณดีลงเอยกับคุณเวเพราะอะไรคุณย่าจะสั่งว่ายังไงก็ไม่สำคัญเท่าใจพี่อาทิตย์หรอกค่ะพี่อาทิตย์รักเกตุนไม่ใช่นีเราจะบังคับใจเขาได้ยังไงคะคุณนีต่างหากที่ไม่เปิดใจให้คุณอาทิตย์พูดตอนนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกค่ะสองคนนั้นเขาจะแต่งงานกันแล้วเอ้าแล้วไงคะอ๋อแล้วคุณนีก็จะแต่งงานกับคุณเวงั้นเหรอคะอ๋อแล้วแหวนของว่าที่เจ้าบ่าวแล้วคะทำไมไม่ใส่ไว้ล่ะคะนีทำงานทั้งวันจะให้สวมแหวนเพชรอย่างนั้นติดนิ้วทั้งวันก็ไม่ได้หรอกค่ะนีเอาไว้ใส่วันแต่งงานทีเดียวเลยดีกว่าค่ะไม่ได้นะคะยังไงคุณนีก็จะต้องแต่งงานกับคุณอาทิตย์เท่านั้นค่ะเราอย่าฝืนทำอะไรขัดกับความจริงที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะนะแก้วบางทีคนเราก็ต้องฝืนทำอะไรบางอย่างเพื่อสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะ